าสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพี่บอลวันเดอร์ฟังนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเวนรูนี่ในพาร์ทที่2ครับผมพาร์ทนี้เนี่ยบอกเลยว่าเราจะติดตามการซื้อขายกันต่อไปหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้2นักเตะเรียกว่าเป็นดาวรุ่ง1จะว่าดาวรุ่ง2เลยก็ได้นะเพราะว่ากองหลังอีก1รายอย่างปาสกาลสตาวเนี่ยเข้ามาในวัย21ปีเท่านั้นก็เรียกว่าเป็นดาวรุ่งทั้งคู่เลยนะฮะแต่ว่าทางด้านของซิดานอิกบาวเนี่ยจะรุ่งกว่าคือจะเป็นดาวรุ่งที่อายุน้อยกว่านั่นเองครับเพราะว่ายังไม่ได้แจ้งเกิดกับแมนยูเป็นทางการเลยนะฮะแล้วเราก็เซ็นเข้ามาเพื่อไว้ใจเด็กคนนี้แน่นอนครับว่าเราจะพยายามดันให้มากที่สุดนะสำหรับซิดานอิกบาวเอาเลยครับผมในส่วนของปีกนะครับจริงๆแล้วทางด้านของทอมลอเรนซ์ในเกมที่แล้วถือว่าเล่นได้ดีนะแล้วก็เป็นในส่วนของกัปตันทีมด้วยทำ1ประตูแต่ว่าถามว่าทอมลอเรนซ์พอไหมผมว่าไม่พอนะเพราะว่าทางด้านของอิบิโอวีนะครับหรือไม่ก็เป็นอิโบเซเล่เนี่ยสองคนนี้ยังเด็กอยู่นะฮะแล้วก็สเตตัสค่อนข้างที่จะยังฝากพี่ฝากไข่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องหาปีกเข้ามาซึ่งปีก2คนที่อยู่ในเรนจ์ราคาที่ไม่แพงมากแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับเวนรูนี่1คนเลยนะครับซึ่งมาจากฝากฝั่งของเอเวอร์ตันครับนั่นก็คือทางด้านของแอนโทนีกอร์ดอนครับทุกคนปีกรายนี้วัย20ปีเท่านั้นนะครับผมมีความเร็วจัดพัฒนาได้มี potential นะครับแต่ว่าต้องรอสเกาต์ดูก่อนสักประมาณ9วันนะครับทุกคนก็ไม่น่าจะนานอะไรสำหรับรายนี้ผมว่าถ้าเอาเข้ามาเนี่ยผมว่าน่าจะดีนะแล้วก็เป็นเด็กดาวรุ่งเวรูนี่น่าจะปั้นได้แบบงามๆเลยครับส่วนอีกหนึ่งรายเป็นนักเตะจากแชมเปี้ยนชิพนะครับผมแต่ว่ามีความน่าสนใจแล้วก็มีความเร็วเหมือนกันและนี่ก็คือแบรนดอน จอห์นสันครับทุกคนBrendan Johnson เนี่ยเป็นนักเตะของ Nottingham Forest เป็นปีกเลยนะครับผมตัวจี๊ดก็ว่าได้นะครับผมมีความเร็วมีความคล่องวัย20ปีเหมือนกันเลยนะครับอย่างที่บอกนะขนาดตัวเกมนะครับผมเขายังเขียนไว้ว่า showing greatpotential แสดงว่าไอตัวนี้เนี่ยมันต้องมี potential อนาคตที่ดีแน่นอนเดี๋ยวเราส่งสกาวไปใช้เวลา9วันเหมือนเดิมนะครับผมก็ในส่วนของปีกนะเราจะจับจองดูก่อนว่า2ตัวนี้เนี่ยจะสามารถเข้ามาได้หรือเปล่าเมื่อสกาวส่งมาแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นแล้วก็ปีกอีก1รายนะครับผมยังคงเป็นดาวรุ่งนะครับผมแต่ว่าเป็นดาวรุ่งจากฝากฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้คือไอ้เจ้าโคพาวเมอร์เนี่ยผมได้ยินชื่อมาสักพักแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เก่งพอที่จะลงตัวจริงนะฮะแต่เดี๋ยวขอดูในส่วนของสเกาต์ก่อนแล้วกันว่าน้องมันเด็ดแค่ไหนถ้าเกิดสมมติว่าเอ้ยมี potential ดีนะครับไปได้ไกลก็อาจจะขอเซ็นไว้ก่อนปล่อยยืมตัวมาให้หรืออาจจะเป็นโรเทชันในทีมก็น่าจะพอได้นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีทางด้านของเนธานเบิร์นอยู่คนเดียวก็คือคนนี้ครับถามว่าเล่นได้ไหมผมว่าก็พอเล่นได้แต่ว่าจริงๆแล้วแบ็กซ้ายผมว่าสำคัญมากกว่าในแผนของเราเดี๋ยวเราจะเซ็นแบ็กซ้ายก่อนเลยแล้วกันนะครับผมว่าแบ็กซ้ายตอนนี้ขาดจัดๆเลยและแบ็กซ้ายที่ผมเข้าช้อนลิสต์มาตอนนี้ก็คือทางด้านของแอสกาดอลลี่เนี่ยคือผมจองไว้แต่ว่าประเด็นคือตอนแรกเขาอยู่สปาร์ตักเหมือนกันสุดท้ายเนี่ยย้ายไปโบคาจูเนียร์เรียบร้อยก็ไม่เป็นไรครับคนนี้เราก็ชวดไปก็เอาออกเลยละกันกลายเป็นว่าทางด้านของแอนโทนีโรบินสันน่าจะเข้ามาเป็นแบ็คไซด์กับเราเดี๋ยวไปดูราคาก่อนครับว่าจะตกลงได้เท่าไหร่ครับไม่น่าแพงเนาะ ก็ประมาณ 4-5 ล้านปอนด์ประมาณนี้ครับจัดไปแอนโทนีโรบินสันครับจากฟูลแลมครับส่งเข้าประกวดทางด้านของค่าตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่ 4.6 ล้านปอนด์แบบเริ่มต้นครับเราจะยื่นไปก่อนที่5ล้านปอนด์ 5.5 ล้านปอนด์บวกกับเซลออนครอสสัก 7% ครับทุกคนดูซิว่าฟูลแลมจะยอมขายหรือเปล่าโอ้โหฟูลแลมบอกขอ 6.8 ละกันงั้นเราขอต่อรองถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะซื้อขอเป็น6ถ้วนได้ไหมขอ6ถ้วนพอจบเลยงานนี้ถ้า6ถ้วนโอ้โหเขาไม่ยอมอ่ะต้องการ 6.8 เท่านั้นถือว่าเคี่ยวจัดๆงั้นเราก็ขอต่อรองอีกนิดนึงครับเหลือ 6.5 ทุกคนจัดไป 6.5 ว่าไงถ้าเกิดโอเคก็เซ็นสัญญากันเลยอ่ะเรียบร้อยครับสวยงามครับสำหรับทางด้านของแอนโทนีโรบินสันครับก็ปิดดีลไปได้ราคา 6.5 ล้านปอนด์ก็ถือว่าแพงเกินคาดเราไปเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าอยู่ในเรนจ์ที่โอเครับได้ครับวัย23ปีนะเอาละครับผมแอนโทนีโรบินสันโอ้โหย้ายมาจากฟูลแลมพอมาอยู่กับดาร์บี้เคานตี้อยากจะเป็นตัวจริงตัวหลักผมอยากจะลองเปลี่ยนเป็นนักเตะสำคัญพอได้ไหมเขาจะยอมหรือเปล่าอยากลองดูไม่ยอมนะถือว่าค่อนข้างที่จะอยากการันตีตัวจริงแต่ก็โอเคนะเราซื้อเข้ามาเป็นตัวจริงก็พอได้แหละทุกคนลิลิสคอร์ดี้ทำเราเจ็บมาหลายครั้งครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีแน่นอน 17,500 ปอนด์ครับแอนโทนีโรบินสันแล้วก็ให้ทางด้านของโบนัสกินเปล่าเนี่ยอาจจะให้สักประมาณ 200,000 ไปเลยเพราะว่า
ยั่วยวนนิดนึง 200,000 250,000 จะได้ลดค่าเหนื่อยลงมาคือผมอยากจะให้แอนโทนีโรบินสันนะได้ประมาณสัก 15,000 นะครับแต่ว่าโอ้ยถือว่ายั่วยวนอยู่นะได้เรื่องอยู่แต่ว่าเขาขอเพิ่มเล็กน้อยเป็น 16,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์แล้วก็เพิ่มโบนัสในการลงเล่นครบ10นัดโอเคนะหูจาก 30,000 ลดลงมาเหลือ 16,000 ผมว่าเรากดได้ดีมากๆเลยครับทำเต็มที่จะจัดและถือว่าโอเคนะสำหรับแอนโทนีโรบินสันครับแบ็คซ้ายชาวสหรัฐอเมริกาครับเข้ามาอีก1คนครับมาเติมเต็มในส่วนของการเล่นเกมรับทางด้านกราบซ้ายของเราครับจัดไปแอนโทนีโรบินสันครับใส่เบอร์3ยังว่างอยู่พอดีเป๊ะโอเคเลยละกันนะครับผมไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเอาล่ะระหว่างในส่วนของสเกาท์ที่เราส่งไปหลายๆคนเนี่ยมีเวลาอีกประมาณครึ่งเดือนครับเดี๋ยวเราจะเปิดฤดูกาลแล้วก็เดินหน้าต่อไปเลยละกันนะครับผมเอาล่ะครับผมมาเลยครับในส่วนของชุดสเกาท์ปีของเรามาเรียบร้อยครับเริ่มต้นจากแอนโทนีกอร์ดอนคนแรกเลยครับจากฝากฝั่งเอเวอร์ตันครับ4ล้านปอนด์เท่านั้นถ้าดูสเตตัสตอนนี้เนี่ยอาจจะดูไม่เก่งนะแต่ว่าผมเคยเห็น potential ของน้องมันดูดีนะทุกคนอันนี้อาจจะไม่ได้เร็วมากนะฮะแต่ว่า potential พี่แกดีอาจจะเอามาขุนก่อนไหมอ่ะแล้วก็นักเตะจากเอเวอร์ตันก็ถือว่าได้เรื่องอยู่นะผมว่านะเราก็น่าจะเอามาแล้วก็พยายามที่จะให้น้องลงเล่นแบบสม่ำเสมอนะครับผมแล้วก็เป็นพื้นที่ของแชมเปี้ยนชิพด้วยน่าจะไม่เดือดเหมือนพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับส่วนอีกหนึ่งรายเป็นเบนนันจอห์นสันนะครับเบนนันจอห์นสันเนี่ยก็เป็นจากฝากฝั่งนอตติงแฮมฟอร์เรสต์4ล้านปอนด์คนนี้เนี่ยความเร็วจัดเลยแต่ว่าความแข็งแกร่งอาจจะน้อยหน่อยเป็นสายปีกสายจี๊ดนะฮะแต่ว่าอาจจะบางหน่อยแล้วก็ในเรื่องของเทติเคิลนะครับผมเลี้ยงบอลเก่งจบบอลได้แสดงว่าจบประตูเก่งเนี่ยก็น่าจะเป็นหน้ากึ่งปีกมากกว่าน่าจะเป็นปีกคือกอร์ดอนเนี่ยจะเป็นมิดฟิลด์นะครับก็คือเป็นปีกแบบมิดฟิลด์เลยแต่ว่าทางด้านของเบนนันจอห์นสันเนี่ยอาจจะเป็นทางด้านของหน้ากึ่งปีกโคพาวเมอร์เนี่ยราคา 2.3M อาจจะมีเรตติ้งที่น้อยที่สุดนะครับผมแต่ว่าผมเคยเห็นว่าโพเทนเชียลไอเด็กคนนี้เนี่ยมันเอาเรื่องเหมือนกันคือ3ตัวนี้เนี่ยผมอยากเซ็นเข้ามาหมดเลยนะครับก็เฉลี่ยรวมตังค์แล้วก็ประมาณ 14-15 ล้านปอนด์ประมาณนั้นนะรวมทั้งหมดก็ต้องดูครับว่าเอาเข้ามา3ตัวนี้เนี่ยจะคุ้มหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดให้เลือกเซ็นก่อนถ้าดูจากความเหมาะสมนะผมว่าน่าจะเป็นเบนนันจอห์นสันเอาล่ะจริงๆแล้วผมมีปีกนะที่คิดว่าเอาไปแลกก็ดีทั้งได้ของอิโบเซเล่กับอิบิโอวีนะครับแต่ว่าประเด็นคือ2คนนี้มันยังเด็กอยู่ผมอยากจะลองเก็บไว้ก่อนเผื่อว่าฉุกเฉินเอาไปใช้อะไรได้แล้วก็พัฒนาได้อาจจะเสียได้ภายหลังนะทุกคนก็นี่ครับมีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยผมว่าเราซื้อเพิ่มน่าจะดีกว่านะเด็กๆไม่น่าหืออืออยากจะลงตัวจริงอยู่แล้วนะครับเอาล่ะราคาของเบนนันจอห์นสันนะครับผม 4.4 ล้านปอนด์เรายื่นไปก่อนเลยที่ประมาณสัก5ล้านปอนด์ครับทุกคน5ล้านปอนด์กลมๆบวกกับเซลออนคอส 10% เงี้ยเอาล่ะ5ล้านปอนด์ตรงนี้ Nottingham Forest จะว่าอย่างไรครับเอา what และจบเร็วอย่างกับคุยกันมาจากบ้านอยู่แล้วแล้วคือ5ล้านปอนด์เลยก็เซลออนคอส 10% แล้วก็คือจบเลยอะถ้าเกิดสมมุติว่ามันเซ็นราคาไม่แพงอย่างนี้เนี่ยผมอาจจะปิดปีก2คนมาแบบรัวๆเลยนะทุกคนงั้นขอไปดูปีกคนเพิ่มเลยแล้วกันผมชอบทั้งคู่เลยนะแต่ถ้าเกิดเอามาก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะถ้าจะเอามาแล้วก็ใช้งานได้เลยเนี่ยผมอาจจะเป็นทางด้านของไบรอันจอห์นสันแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนในส่วนของปีกนะแล้วก็โคพาวเมอร์อาจจะเดี๋ยวดูก่อนว่าเราขาดกลางรุกหรือไม่เดี๋ยวค่อยซื้อพาวเมอร์เข้ามาอีกทีเดี๋ยวเราไปเจรจากับแอนโทนีกอร์ดอนต่อเลยครับราคา 4.4 ล้านปอนด์เช่นเดียวกับไบรอันจอห์นสันเลยแล้วกันนะครับผมจัดไปเอาละครับผมวันนี้เราจะเป็นวันแห่งการปิดปีกนะทุกคนซื้อปีกเข้ามานะครับไม่ใช่ปีกไก่ทอดเนี่ยหรือว่าปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยเอาละก็ 4.4 ล้านปอนด์เรายื่นเท่าเดิมเลยครับที่5ล้านปอนด์เหมือนกันแล้วก็เซลออนครอส 10% สูตรเดิมเพิ่มเติมคือเขาจะตกลงหรือเปล่านะต้องรอดูเอาละโอ้โหเรียบร้อยปีก2คนใช้มาตรการเดียวกันครับคือ5ล้านปอนด์ทั้งคู่แล้วก็10เซลออนครอสเหมือนกันเลยครับเรียบร้อย2คนนี้ราคาเท่ากันนะครับจะได้ไม่มีใครเนี่ยเกรงนะแล้วก็เข้ามาในราคาเท่ากันก็จะได้ไม่ต้องมีความกดดันอายุแม่งเท่ากันดีนะครับเหลือจะเชื่อเอาล่ะเดี๋ยวเราไปปิดดีลกันแบบรวดเร็วนะครับเจรจาสัญญาแล้วก็จะได้นำ2คนนี้เข้าสู่ทีมของเราแบบรวดเร็วแล้วทุกคนเอาล่ะเรียบร้อยถือว่าแจ่มจัดๆนะครับผมเราได้เซ็นสัญญานักเตะที่วัย20ปีนะครับผมเป็นตัวหลักของทีมแต่ว่าราคาค่าเหนื่อยก็ไม่ได้ทะลุเพดานเท่าไหร่ครับถือว่าแจ่มนะครับสิ่งที่เราต้องทำเลยคือการคุมเพดานค่าเหนื่อยให้มันไม่เกินครับ
็เอาแหละผมว่าไม่น่าจะเกินความคาดหมายแล้วก็ยังไม่ทะลุเพดานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับผมจัดไปสำหรับแอนโทนี่กอร์ดอนนะทุกคนปีจากท็อปปี้สีน้ำเงินครับเอเวอร์ตันแนะไปก็เสริม2ตัวเข้ามาหวังว่าจะทำให้ทีมของเราเนี่ยดีจาร์ดมากขึ้นนะครับโอเคตอนนี้เราได้มา2คนเลยครับผมรวมกับต้นพาร์ทก็จะเป็นแอนโทนี่โรบินสันเป็น3คนและก็จะมีแอนโทนี่โรบินสันไปแบ็คซ้ายแล้วก็ปีกอย่างเบนดอนจอนสันแล้วก็ปีกหนึ่งรายอย่างแอนโทนี่กอร์ดอนตอนนี้ก็ถือว่าได้มาแบบครบองค์ประชุมสำหรับเกมรุกเนี้ยอาจจะขาดเหลือกองหน้าอีกหนึ่งตำแหน่งเงี้ยทางด้านของกอร์ดอนเนี่ยผมจะให้เป็นซัพพอร์ตมิดฟิลเดอร์ก่อนละกันเพราะว่าจะได้เพิ่มค่าความเร็วทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดริปปิ้งนะครับหรือว่าการเลี้ยงเนี่ยจะได้เพิ่มปฏิกิริยาแล้วก็บอลคอนโทรลที่มากขึ้นนะครับผมจะมีสตามินามากขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะดีสำหรับเด็กคนนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายเป็นหน้ากึ่งปีกเนี่ยก็คือทางด้านของเบนดอนจอห์นสันนะครับอยู่ไหนเอ่ยนะอ๋อนี่ไงมาดูครับว่าเราจะส่งให้เขาไปฝึกฝนแบบไหนดีความเร็วพี่แกค่อนข้างจี๊ดนะและดูจะพัฒนาต่อลำบากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเพิ่มในเรื่องของการเลี้ยงบอลมากขึ้นแล้วกันให้น้องเนี่ยมีสเต็ปการเลี้ยงบอลที่ดีขึ้นนะครับโอเคจัดไปเป็นไวด์วิงเกอร์แล้วกันโอเคตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นนะครับสำหรับปีกที่เข้ามาเราก็จะให้ทางด้านของแบรนดอนจอห์นสันลงทางขวาแล้วก็แอนโทนี่กอร์ดอนอาจจะสลับลงกับทอมลอเรนซ์ไปก่อนแน่นอนว่าทอมลอเรนซ์ก็เป็นกัปตันทีมเนาะเราอาจจะดรอปเลยก็ลำบากนิดนึงครับทุกคนอาจจะต้องสลับกันไปครับเกม2เกมก็ว่ากันไปก็เดี๋ยวต้องมาดูครับว่าจะมีปัญหาในเรื่องของตำแหน่งตัวจริงหรือเปล่าในอนาคตนะทุกคนก็ต้องรอดูยาวๆครับและก็อย่างที่บอกนะครับผมทีมอย่างดาร์บี้เคานตี้เนี่ยเขาเป็นทีมที่อยากจะดันดาวรุ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องไปดูในส่วนของสตาฟต่างๆด้วยนะครับเกี่ยวกับอะคาเดมี่ของเราไปดูก่อนละกันเราต้องมีสตาฟอะคาเดมี่โอ้โหเขามีสตาฟอะคาเดมี่อย่างลีโอชอนะครับจัสเมนต์4ดาวถือว่ายอดเยี่ยมนะคือเยี่ยมกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยครับสำหรับทางด้านของสตาฟรายนี้อู้แต่ว่าตรงนี้น่าสนใจมากเลยอ่ะโอ้โห5ดาว3ล้านทุกคนว่าผมควรจะซื้อดีไหม5ดาว3ล้านผมว่าเหลือ20ล้านปอนด์จะเสริมสัก2ตัวผมว่าได้อยู่นะอู้แต่ว่าผมชอบคนนี้ว่ะ5ดาวทั้งคู่เลย experience กับ judgment นะครับ 3.4 ล้านใจมันได้ว่ะซื้อเลยแล้วกัน เรียบร้อยครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะส่งนะครับสเกาไปหากองหลังในประเทศอังกฤษแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทีมงานบอร์ดบริหารอยากจะให้เราเนี่ยดึงนักเตะดาวรุ่งในตำแหน่งเกมรับนะครับขึ้นมาเป็นตัวจริงเพราะฉะนั้นแล้วมีความแข็งแกร่งในเรื่องของการเล่นเกมรับแล้วกันนะครับผมจัดไปเรียบร้อย3เดือนไปแล้วครับแล้วก็อีก1รายอย่างลีโอชอนะครับมีจัดจ์เมนต์ที่ดีนะฮะเราก็จะส่งไปหานักเตะเอาเป็นสกอตแลนด์มั้ยเพราะว่าส่วนมากแชมเปี้ยนชิพก็จะมีสกอตแลนด์เนี่ยมาเล่นค่อนข้างเยอะนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปหานักเตะประเภทกองหน้าแล้วกันทุกคนจัดไปแอทแทคเกอร์ครับโอเคเรียบร้อยก็แน่นอนว่างานเกี่ยวกับนักเตะดาวรุ่งเราก็ต้องทำเหมือนกันนะทุกคนจัดไปเดินหน้าต่อไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเปิดนัดแรกกับฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์เลยแล้วกันนะครับผมเอาเลยครับผมวันนี้นัดแรกของการเปิดสนามศึกแชมเปี้ยนชิพนะครับเล่นที่บ้านของเราครับดาร์บี้เคานตี้ครับวันนี้นะครับผมมีการจัดตัวสำหรับเวนรูนี่ที่เซอร์ไพรส์เล็กๆเลยฮะเพราะว่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคือใครคือจุดที่เซอร์ไพรส์ที่สุดครับก็ได้ขุมกำลังมาหลายคนครับกับงบ50ล้านปอนด์ตอนนี้ยังเหลือเงินให้ช็อปอยู่ประมาณ20กว่าล้านนะฮะทุกคนก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเสริมได้ครับน่ากลัวนะถ้าเกิดดูจากขุมกำลังที่สามารถเสริมมาได้ครับสำหรับทางด้านของดาร์บี้เคานตี้ในการคุมทีมของเวนรูนี่ครับวันนี้เจอกับฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์ครับเป็นนัดเปิดสนามถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างหนักนะฮะคาชินครับปาสกาลเซาแล้วก็จะมีแอนโทนีโรบินสันครับแบ็คซ้ายตัวใหม่มาเล่นเป็นกองหลังนะครับตรงกลางก็จะมีไนท์กับบิลลิกครับมีแอนโทนีกอร์ดอนแบรนเดนจอห์นสันนะครับผมซิปปี้แล้วก็ลอเรนซ์นะครับผมวันนี้เลือกใช้เป็นหน้าเป้าครับนี่คือสิ่งที่เซอร์ไพรส์ครับฝากฝั่งของฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์ก็รายชื่อดังนี้ครับผู้รักษาประตูของเขาที่ถือว่าเก่งนะก็ต้องระวังให้ดีครับฮัตเตอร์ฟิลด์เนี่ยเคยเล่นในลีกสูงสุดมาแล้วนะครับแล้วก็ตกชั้นลงมาส่วนดาร์บี้เนี่ยหายไปนานมากครับสำหรับลีกสูงสุดนะฮะจะกลับไปได้หรือไม่ก็ต้องรอดูครับวันนี้นัดแรกครับสำคัญมากฮะและเกมกำลังจะเริ่มแล้วครับเริ่มต้นเกียร์บอลที่ผู้ไปเยือนอย่างฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์คาชินยกไปที่เนธานเบิร์นแล้วอุ้ยทำได้ดีเนธานเบิร์นสวยมากเนธานเบิร์นเปิดเสา2ไปโค้งซิปปี้มาไม่ถึงโอ้โหเลือกไปตัวเสาไกลเลยครับจังหวะนี้หลุดขึ้นมาด้านล่างขอบอลอยู่หลุดมาสวยแบรนดอนจอห์นสันหักเข้าไปด้านในเป็นดอนจอนสันหักเข้าไปด้านในแล้วส่งต่อให้ลอเรนซ์เท้าซ้ายกดเลยแล้วหูปัดได้จากแบ็กแมนเนี่ย
ในตำแหน่งกองหน้าเบอร์10วันนี้เลยครับชอมลอเรนซ์และได้จบจังหวะนี้เนี่ยมันก็ข้างไกลเล็กน้อยแล้วมุมมันปิดด้วยครับไอ้ตัวนี้กอร์ดอนเลี้ยงขึ้นไปเองแล้วไอ้ตัวนี้กอร์ดอนออกว้าวแล้วไอ้ตัวนี้กอร์ดอนเสียบอลเหมือนกันนะจังหวะนี้เจอบีบเร็วๆแล้วชิง1 2สวยงามมากๆโอไบอันหลุดขึ้นมายิงเสาแรกแล้วบอลยังได้โอ้โหเอาเนธานเบิร์นครับทำได้ดีเนธานเบิร์นทำได้ดีแล้วเจอสไลด์ยังเก็บมาได้เนธานเบิร์นเปิดเข้ามาสวยจังหวะนี้ป้ายต่อแล้วซิปปี้ออกมาด้านขวาเบนดอนจอนสั้นสวยงามมากส่งต่อให้ทอมลอเรนซ์แล้วถึงไม่ทอมลอเรนซ์ยิงเสาแรกปะทะแล้วโอ้โหยังคงติดเซฟอยู่ครับออกมาด้านข้างครับโทมัสแล้วจังหวะนี้เอาตัวรอดได้เก่งมากออกมาที่โอไบอันเจอจิ้มไปแล้วจังหวะนี้โอไบอันเจอบีบอีกทีนึงฟาวหรือเปล่าแล้วซิปปี้ไปแย่งไม่ทันครับแทงออกมาด้านข้างแล้วออกมาสวยโจวอร์ดมาด้านข้างแล้วออกมาอีกทีนึงจังหวะนี้ยังไม่ได้ยิงโอ้โหดูเขาขึงครับขึงดูจริงๆแล้วบอลทะลักมาหัวกะโหลกแล้วโอไบอันวนออกมาแล้วเสียบอลให้แบรนดอนจอห์นสันครับเบนดอนจอห์นสันสวยงามมากแทงต่อให้ซิปปี้แล้วทางไปทางขวาเหมือนเดิมเบนดอนจอห์นสันหลุดขึ้นมาแล้วยิงโอ้โหสวยจัดโอ้โหซิปปี้ครับเห็นทางซ้ายไม่มีเลยหยอดกลับให้เบนดอนจอห์นสันทางขวาแล้วลูกนี้ความเร็วพี่แกจัดจ้านครับยิงก็ไปอย่างสวยงามโอ้โหคนภาคหลงกันไปเลยเมื่อกี้ครับโอ้โหดูครับทางซ้ายมองไม่มีครับแล้วซิปปี้ได้ความฉลาดครับหยอดกลับไปทางเดิมแล้วโอ้โหไม่ต้องจับครับลูกนี้โอ้โหสวยมากลูกนี้เป็น 1-0 จากฝากฝั่งของแกะเขาเหล็กดาร์บี้เคาตี้ครับลบเบนดอนจอห์นสันครับประตูแรกของการเดบิวต์มาแล้วครับแล้วหลุดไม้จังหวะนี้ปะทะปั๊มกันแล้วปั๊มได้สวยซิปปี้พลิกมาสวยมากแล้วเอาตัวรอดได้ดีซิปปี้โอ้โหโดนเกี่ยวจนถึงหยดสุดท้ายแล้วไม่ได้ไปเหลือเชื่อครับและจะลงมาแล้วครับทางด้านของซีดานอีกเปล่าครับลงมาแทนทางด้านของเบียลิกครับเอาเลยครับพร้อมขับเคลื่อนแดนกลางมาแล้วครับเด็กดาวรุ่งจากฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับและจังหวะนี้ดูครับปาสคาลเตาพาจิ้มมาเลยแล้วส่งใกล้ๆเล่น1 2อู้ยเคลื่อนกันดีมากครับเดริบ่าวส่งต่อมาซิปปี้ส่งให้ทอมลอเรนซ์แล้วอู้ยเกือบทะลุแต่ไม่ทะลุเลยครับแล้วสวนกลับอีกแล้วครับฮันเดอร์ฟิลด์ทาวน์เล่นกันสั้นๆครับเปิดเข้าไปตรงกลางแม็กเบิร์ดออกมาจังหวะเดียวสวยครับแอนโทนี่กอร์ดอนทอมลอเรนซ์มาขวาที่ซีรานิกเปล่าจาริกเปล่าเปิดเข้ามาด้านในสวยมากลอเรนซ์แล้วลอเรนซ์จับเข้าซ้ายลอเรนซ์จังหวะนี้ปั่นเลยแล้วโอ้โหสวยมากๆไม่มีคนเข้ามาแล้วปั่นสวยมากที่ทอมลอเรนซ์ครับในตำแหน่งกองหน้าวันนี้ถือว่าได้1ประตูเลยฮะอุ้ยสวยจัดๆเลยครับต้องชมฮะคือเซียริบาวหักเข้ามาแล้วเหมือนชอมลอเรนซ์จะไปทางขวาแต่ไม่ใช่หักเข้าซ้ายแล้วถนัดเท้าซ้ายแล้วก็ปั่นสวยมากลูกนี้ถือว่าปั่นได้ดีมากๆครับอยู่หัวกะโหลกครับไม่เสียแรงครับที่เป็นนักเตะครูเชียลของเราแล้วก็เป็นเรียกว่ากัปตันทีมของเราด้วยเลยครับถือว่าพี่แกฟอร์มดีจัดๆเลยครับวันนี้ได้1ประตู 2-0 น่าจะอุ่นใจเลยครับ3แต้มน่าจะไม่ยากเท่าไหร่แล้วหมดเวลาเรียบร้อยครับ 2-0 ครับดาร์บี้เคาตี้เปิดบ้านสวยงามครับเอาชนะฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์2ประตูต่อ0ครับถือว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมของเวนรูนี่ครับเปิดตัวได้สวยจัดๆครับและก็เรียบร้อยไปเลยฮะเอาเลยครับผมวันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมครับอะไรครับผมจบกันไปนัดแรกก็ถือว่ายอดเยี่ยมและก็ล่าสุดนะครับผมมีสเกาต์มาเรียบร้อยคือดาริลไดนะครับผมมาดูกันอย่างที่บอกครับดาริลไดเนี่ยเขาเป็นกองหน้าสายชนนะฮะไม่ใช่ดารานะสายชนแต่ว่าเป็นสายชนนะสายปะทะอย่างที่บอกครับสเตนเขา96ครับแล้วก็โอเคความเร็วไม่ได้มีหรอกแต่ว่าเป็นสายแท้งเลยนะครับความเร็วในการยิงความแรงในการยิงพี่แกมีมากคือตีนหนักพูดง่ายๆครับคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะซื้อเข้ามาก็คือมาเป็นตัวสำรองในตำแหน่งจะเรียกว่ายังไงดีเป็นอีกแผนนึงแผนที่2สายบอมอะไรก็ว่าไปนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะครับสำหรับทางด้านของไดเดี๋ยวค่อยมาดูกันสำหรับพาร์ทหน้าและการสำหรับกองหน้าว่าเราจะเสริมใครเข้ามาอาจจะมีแคนดิเดตเพิ่มก็ได้ทุกคนตอนนี้มันมีแค่2คนคือเบนเบเรตตันดิอาสและก็มีดาริลไดอีก1คนคือ2คนนี้อาจยังไม่พอนะเดี๋ยวต้องไปหาคนมาเพิ่มครับแล้วเราก็ยังเหลือเงินอีกประมาณ20ล้านปอนด์ผมว่ายังเสริมได้ 2-3 ตัวเลยถ้าเกิดตัวไม่แพงมากนะครับ
ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กับช่องบิ๊กบอสวอเตอร์ฟาร์มด้วยครับกับเวนรูนี่ซีรีส์ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมและเส้นทางของแกะเขาเหล็กจะเป็นอย่างไรจะเลื่อนชั้นได้ไหมจะมีนักเตะหน้าไหนเข้ามาเพิ่มครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย